ึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าต้องทำการบ้านด้วยการเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมค่ะร้องมันก็หนักใจตอนช่วงแรกๆแล้วก็ช่วงตีความสูงๆก็ไปเรียนมาเพิ่มตอนแรกมาเนี่ยเพลงนภาพรงานศพที่ร้องโซโล่และเสียงตอนนั้นตอนแรกก็ร้องไม่ค่อยได้ร้องได้ลดคีย์ประมาณ20แล้วก็รู้สึกว่าเขาแต่งเพลงมาเขาแพลนมาว่าอยากจะให้เป็นยูจีนเขาอุตส่าห์ไปแต่งที่นิวยอร์กแต่งที่ไชน่าทาวน์ที่นิวยอร์กไม่อยากให้เขาผิดหวังเลยอ่ะอยากทำให้ดีที่สุดก็เลยเรียนออเบอร์ติกเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็เลยสามารถร้องคีย์แผ่นได้แผ่นที่เขาแต่งมามองรูปของตีซุ้งนะครับในจินตนาการของเรารูปงานศพสิ่งที่เธอมีให้ฉันเรื่อยมาขอขอโปรดอภัยที่เคยทำการร้องไห้จะได้มีกำลังใจนะแฟนๆที่อยากเห็นความสามารถบวกกับฟังพลังเสียงของเธอคนนี้ก็ต้องไปให้กำลังใจเธอในละครเวทีหงเนื้อมังกร The Musical ตั้งแต่วันนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะ